กตัญญูกตัญญูกตัญญูนำสู่ความมั่งคั่งสวัสดีค่ะทุกคนคะดูซิว่าเข้าไลฟ์แล้วหรือยังโอเคเข้าแล้วนี่นะโอเคค่ะมาโอเคเต็มจอเลยนะคะเต็มจอเลยสวัสดีทุกคนค่ะแสงสีเสียงเป็นไงคะแสงสีเสียงชัดเจนไหมคะแสงสีเสียงชัดเจนไหมคะทุกคนคะมาโอเคมาเข้ามาเลยเร็วอู้คิดถึงเพลงนี้เนาะไม่ได้ยินกันมาหลายวันใช่ไหมคะมาสวัสดีค่ะคุณสุภลักษณ์นะคะมาเดี๋ยวครูอ่านคอมเมนต์ก่อนกับพวกเรานะมาเข้ามาเร็วทำไมวันนี้ผมครูยุ่งๆทีแรกครูมัดผมไว้ติดกิ๊บไว้แล้วก็เอาออกนั่นเองนะคะมาค่ะคุณจันทร์ที่ว่ามาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคนะคะคิดถึงไหมคิดถึงไหมคิดถึงไหมมาจ้าสวัสดีค่ะมาเดอร์พลอยมาค่ะคุณพลอยรัตพิชาน่ารักมากสวัสดีลูกนะคะแหม่มซ่าสวัสดีจ้าบีบีเข้ามาเร็วฝ้ายสวัสดีค่ะมาเร็วนะคะฝ้ายบอกแม่เปลี่ยนชุดอ่ะก็ต้องเปลี่ยนชุดสินะเดี๋ยวซ้ำใช่ไหมเดี๋ยวชุดซ้ำ เดี๋ยวลูกศิษย์คิดว่าเป็นไลฟ์เดิมนะคะโอเคมาลูกมานะคะทำไมคิ้วแม่ฝั่งนี้สีไม่ได้อ่ะ มีโอนินสาวเขียนคิ้วให้นะคะจะมีการเขียนคิ้วกลางไลฟ์สดอย่างเงี้ยแสกผมก็ไม่ตรงอะไรเนี่ย ทำไมคุณแม่ไม่มีช่างแต่งหน้าประจำตัวเลยล่ะคะรับสมัครช่างแต่งหน้าทำผมแบบ full time ค่ะรับสมัครช่างแต่งหน้าทำผมแบบ full time ค่ะด่วนค่ะมาเลยค่ะใครแต่งหน้าทำผมรับสมัครช่างแต่งหน้าทำผมแบบ full time ค่ะรับสมัครช่างแต่งหน้าทำผมดูแลความเรียบร้อยคุณแม่แบบ full time ค่ะนะคะ inbox มาได้เลยนะคะเราต้องการเงินเดือนเท่าไหร่มาคุยกันค่ะมาจ่ายค่าเรียนแล้วนะคะคุณไก่แก้วขอบคุณค่ะลูกรัตสวัสดีค่ะคุณวันผิวสวยค่ะคุณหนูเจนนี่สวัสดีลูกแม่มีความโบแม่มีความโบสองความอยู่ใช่ไหมคะแชร์ยูยูสวัสดีค่ะลูกน้ำปั่นสวัสดีค่ะขอบคุณน้องหมิวค่ะนะคะแล้วตลับแป้งล่ะลูก มาสวัสดีค่ะทุกคนเข้ามาค่ะเร็วเอาแชร์ก่อนนะลูกแชร์ก่อนขอบคุณมากค่ะลูกหมิวแชร์ก่อนค่ะคุณแม่คุณแม่เขียนคิ้วกลางไลฟ์ไปหรอเอาเถอะลูกไลฟ์สดก็คือไลฟ์สดเราไม่ได้เป็นสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเนาะไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นการเป็นงานขนาดนั้นอันนี้คือแบบว่าเพจส่วนตัวของแม่เองนะคะคุณแม่ทำไมคิ้วไม่เท่ากันเหรอคะใช่ลูกเมื่อกี้คิ้วไม่เท่ากันคุณแม่เป็นคนที่เป๊ะขนาดนั้นเลยเหรอคะถ้าเห็นก็อย่าปล่อยผ่านไปเลยลูกทำมันซะให้เรียบร้อยอ้อมสวัสดีจ้าสตาร์ทอัพแตงเมสวัสดีค่ะพี่ปุ๋มสวัสดีลูกแมมซ่ามาค่ะมาม้าหนูบัวสวัสดีค่ะมาเลยจ้ากัญญาพักมาอรพินบอกยังไงก็สวยค่ะรักอรพินจ้ามาเร็วคุณพรทิพย์ปุ๊กสวัสดีค่ะครูอิสรีค่ะลูกน้ำฟ้าบอกแชร์ไป10กลุ่มขอบคุณค่ะคุณสุวิชูดาจันทรัตน์มาเลยจ้ามาเร็วกิฟเก๋มาอ่ะแม่แชร์แป๊บนึงก่อนส่วนตัวยังไม่ได้แชร์เลยแชร์ด้วยนะคะคุณลุงแชร์แป๊บนึงก่อนลูกแชร์เลย 1,000 แชร์แล้วเราเริ่มเรียนกันเลยนะคะมา 1,000 แชร์แล้วเริ่มเลยค่ะแชร์ก่อนเร็วรู้ความลับนี้เปลี่ยนผลลัพธ์ในชีวิตได้ทันทีมาเร็วมาเร็วมาเร็วมามาเร็วมาเลยเร็วๆเลยมาแชร์แล้วนะคะ 1,000 แชร์เราจะเริ่มเลยมามาคิดถึงกันเนาะคิดถึงใช่ไหมคะคิดถึงคิดถึงมากมาเร็วพี่ต้องเถอะไปกลางเฟรมหน่อยเนาะไอเนื้อมันจะตกเฟรมอยู่แล้วเนาะใช่ไหมคะมาแม่สวยทุกวันคุณจริยาขอบคุณลูกนะคะเม็ดดินบอกว่าแชร์แล้วค่ะลูกขอบคุณมากคุณสิริรัตน์กดไลค์กดแชร์ค่ะสุดารัตน์สวัสดีจ้ามาค่ะโคล่าบอกคืองามแท้สบายดีสปป.ลาวจ้านะคะสุปาณีทีมคลื่นปฏิหารมาแล้วนะคะคุณดุสิตบอกสวยมากแม่วันนี้ขอบคุณจ้าคุณดุสิตนะคะเบนซินสวัสดีจ้าเบนซินแชร์ยังลูกนะคะลูกเอนิวสวัสดีค่ะครูแอนนี่แท็กเรียบทีมแล้วสุดยอดมากๆเลยครูแอนนี่มาแล้วถึงเวลามาชาร์จพลังแล้วก็มาสร้างผลลัพธ์ในชีวิตใหม่ๆกันลูกเร็วๆๆๆ
วันนี้ครูจะพาพวกเราไปสร้างผลลัพธ์ใหม่ในชีวิตมาเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วนะคะพี่เรียนนะคะพี่เรียนเจ้าของฟาร์มนะคะตั๊กแตนจิ้งหรีดพี่เรียนเจ้าของฟาร์มจิ้งหรีดเป็นล้านตัวเลยที่ประเทศนอร์เวย์ค่ะสุดยอดมากค่ะคุณทันชนกโสภาวังมาแล้วครูอิสรีทีมเศรษฐีอับสอนสวรรค์ค่ะอ้อยสามาเร็วจันเพนมาเร็วแชร์ก่อนนะคะแชร์เร็วแชร์แล้วเดี๋ยวพันแชร์แล้วเริ่มเลยลูกโอมายังนะคะลูกโอมายังรู้ความลับนี้เปลี่ยนผลลัพธ์ในชีวิตได้ทันทีนะคะวันนี้ลูกโอไปช่วยแม่สอนในคลาสตั้งไข่ออนไลน์ค่ะสุดยอดจริงๆขอบคุณลูกโอมากๆเลยอ้าวนะคะแชร์เร็วนะคะแชร์แล้วอยากสอนแล้วเนี่ยอยากสอนแย่แล้วลูกแชร์เร็ว อยากสอนแย่แล้วแย่เลยเหรอคุณลุงอยากสอนดีแล้วเนี่ยอยากสอนสุดๆแล้วอยากสอนสุดๆแล้วมาเร็วครูแชร์ก่อนนะลูกครูแชร์เข้าไปในกลุ่มนะคะในกลุ่ม21วันนะคะมาจิตจักรพรรดิค่ะลูกมาเร็วมาเร็วเร็วๆๆนะคะลูกมาเข้ามาเร็วนะคะครูแชร์ใหญ่เลยนะคะโอเคลูกหมิวช่วยแชร์ด้วยเข้ามาเลยจ้าที่สำคัญต้องแชร์ไปที่อีกเพจนึงด้วยเนาะเดี๋ยวแม่แชร์ก่อนแชร์ไปที่เพจRichest Brand ด้วยครูรุ้งโอเคค่ะเพจครูรุ้งนะคะโอเคแล้วก็แชร์ไปที่ไหนอีกคะแชร์ไปที่เพจครูรุ้งพิมพ์พัฒนามาลูกเข้ามาเร็วนะคะโอเคเดี๋ยวจะเริ่มแล้วนะเร็วเข้ามาสวัสดีค่ะเริ่มสอนกันเลยค่ะเร็วไปไหมคะครูลุงบทครูลุงจะเริ่มสอนก็เริ่มสอนเลยพี่อายหน้าพี่เต็มจอเลยโอเคใช่ไหมถอยออกไปนิดหน่อยดีไหมลูกนะคะจะเต็มจอไปสักนิดนึงดีไหมแต่ว่าจ้องตาพวกเราแบบอย่างใกล้ชิดเลยแต่ให้เฟรมไกลไปอีกสักนิดนึงดีกว่าเนาะค่อยๆเลื่อนนะลูกนะมาค่ะชาชนิดามาแล้วค่ะนะคะคุณภูพิษมาแล้วคุณจันเพ็ญ นะคะฉัตรวลีอุ้ยสัญญาณเป็นยังไงอ่ะมันหมุนสัญญาณเป็นไงอ่ะลูกทอนมาแล้วค่ะอ้าวเร็วสัญญาณเป็นไงลูกบอกครูทีเฮ้ยครูรู้สึกว่ามันหมุนว่ะพี่ไอซ์มันหมุนจริงใช่ป่ะมาแล้วหรอรู้สึกสัญญาณมันหมุนหน้าจออ่ะใช่ป่ะสัญญาณชัดไหมลูกสัญญาณชัดไหมสัญญาณชัดเสียงชัดหรือเปล่าคือรู้ว่าความสวยชัดรู้แล้วว่าความสวยอะชัดแต่เสียงอะชัดหรือเปล่าแล้วสัญญาณชัดหรือเปล่าลูกสัญญาณชัดหรือเปล่าค้างใช่ไหมนั่นไงครูว่าแล้วเพราะว่าคนแบบว่า drop off นะคะ drop off โอ้โหนะคะเอ้าเร็วกลับเข้ามาใหม่อย่างเร่งด่วนเร็วเข้ามาใหม่เร็วลูกชัดยังเช็คให้แน่นะพวกนี้สอนแพงนะมันต้อง non stop นะเร็วเสียงชัดไหมลูกเสียงชัดยังชัดแล้วนะมาเอาชัดแล้วนะมาถ้าชัดแล้วแชร์อีกรอบนึงชัดแล้วมาชัดยังลูกชัดยังของครูแอนนี่ยังชัดอยู่ค่ะเป๊กกี้คิดถึงมากลูกคิดถึงมากเช่นกันน้ำมาเป๊กกี้แชร์ตลอดเลยขอบคุณลูกเรนูบอกชัดค่ะชัดนะชัดเปล่าเมื่อกี้มันดรอปออฟไปนิดนึงเมื่อกี้มันหมุนไปนิดนึงแม่รู้ทราบเลยตอนนี้กลับมาชัดแล้วนะกลับมาชัดแล้วนะคุณหมออ้อชัดแล้วนะหนูทิพย์ชัดแล้วนะชัดแล้วชัดแล้วนะคะเดี๋ยวขอมัดผมตัวเองแป๊บนึงดีกว่าอยู่ดีเดินไปจับฉากอยู่ดีเดินไปจับฉากขอมัดผมหน่อยมันเกะกะมากเลยอ่ะไม่ชอบตัวเองเวลาแบบเสยผมไปเสยผมมาเพราะเดี๋ยวมันแบบว่าพลังขึ้นตบโต๊ะแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่รกรุงรังนะคะโอเคก้าวผมดีกว่าครูลุงไปไหนคะแต่เสียงครูยังได้ยินอยู่นะคะครูเดินออกมาจากฉากนะคะมารวบผมนะคะโอเคมาขอบคุณลูกจ้าเอ๋เข้ามาแล้วจ้ารับสมัครช่างหน้าช่างผมส่วนตัวครูลุงค่ะใครก็ได้มานะคะช่วยมาดูแลหน้าผมให้หน่อยตอนนะคะนะรับสมัครเลยแบบประจำเลยดีกว่าเนาะดูแลหน้าผมนะคะใครแบบเป็นช่างแต่งหน้าช่างหน้าช่างผมนะคะติดต่ออินบ็อกซ์มาได้เลยนะคะรับสมัครช่างหน้าช่างผมนะคะโอเคไหมคะแบบฟูลไทม์นะคะประจำเลยนะคะคุยเงินเดือนกันได้เลยเพราะว่าคุณเสกเนรมิตให้ครูรุ้งสวยจะเอาเงินเดือนเท่าไหร่ล่ะมานะคะเอายังพี่อ้อมมาแล้วนะคะพี่อ้อมลูกนะคะลูกมี่บอกมัดผมกลับกันเข้ามาแล้วหลังจากที่ไม่ชัดเมื่อกี้ครูรุ้งเริ่มสอนแล้วโอเคดีไหมพี่หมิวช่วยแม่แชร์ไปแล้วใช่ป่ะ
โอเคยอดเยี่ยมเยี่ยมยอดยอดเยี่ยมเยี่ยมยอดนะคะยอดเยี่ยมเยี่ยมยอดทุกคนโอเคนะพี่อ้อมมาแล้วน้ำปั่นมาแล้วน้ำปั่นบอกว่าชัดทุกอย่างเลยนะคะแล้วผมก็ไม่รกลุงลังหน้าตาด้วยนะคะบางทีเราสอนไปแล้วเสยผมไปมันก็คือแบบว่าเสียรมแชร์แชร์ทุกคนคะ 1,000 แชร์หรือยังลูก 1,000 แชร์หรือยังพี่โอดูให้แม่ด้วยอามิวดูให้ด้วย 1,000 แชร์หรือยังคะโอเคทุกคนมาโอเคแชร์คุณลุงยังคงแชร์ต่อไปนะคะให้คุณลุงน่ารักแบบนี้นะคะตั้งจิตตั้งใจในการแชร์มากเลยนะคะโอเคจ้าโอเคมา700กว่าแชร์สุดยอดมาก700กว่าแชร์แล้วลูกอีก200แชร์จะครบ 1,000 อ้าวงั้นทักทายก่อนนะคะแชร์ 1,000 แชร์แล้วสอนเลยนะคะนันนภัทรขอบคุณค่ะเกวลินเหิมฮึกมาแล้วเนยตั๊ดบอก731แชร์เนยตั๊ดจะช่วยแม่ดูแชร์ใช่ไหมน่ารักมากนะคะมาค่ะคุณพี่แอนราตีมาแล้วทีมเศรษฐีสอนสวรรค์นะคะคุณพรพิชาพันธ์ค่ะมาค่ะคุณรุ่งเพชรมาค่ะคุณนุชชีนะคะมาแล้วคุณทารินีนะคะคิดถึงเช่นการแชร์แล้วด้วยน่ารักสุดๆรู้สึกได้ว่าวันนี้แม่สอนต้ององลงแน่เลยนะคะลูกน้ำปั่นนะคะอันนี้ก็ไม่รู้จะองไหนลงนะคะมาพร้อมหรือยังคะรู้ความลับนี้เปลี่ยนผลลัพธ์ในชีวิตได้ทันทีนะคะบอกเฮ้ยครูลุงเวอร์ไปเปล่ามันจะเปลี่ยนผลลัพธ์ในชีวิตได้ทันทีเลยเหรอสิ่งนี้นะครูบอกว่าเอาแบบนี้ดีกว่านะคะเวลาที่คุณจะเปลี่ยนชีวิตน่ะชั่วดีดนิ้วนะคะโทนี่โรบินส์เนี่ยกูรูระดับโลกเลยบอกไว้เลยว่าคนเราจะเปลี่ยนชีวิตเนี่ยไม่ต้องรอ5ปีไม่ต้องรอ10ปีบทมันจะเปลี่ยนแค่คลิกเดียวนะคะตัวเราเองเนี่ยเป็นภาชนะที่เหมาะสมอยู่แล้วเป็นดินที่ดีอยู่แล้วนะคะคือเรียกว่าเราใส่เมล็ดพันธุ์นะคะทางความคิดทางความปรารถนาโยนลงไปเพาะในดินแดนแห่งนี้ของเราเนี่ยครูบอกเลยเขาพร้อมจะเติบโตงอกเงยนะคะทันทีทันใดอยู่แล้วตัวเรานี่แหละเป็นดินดีเป็นดินอันอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วแท้จริงเราทุกคนเนี่ยดีพอดีพร้อมมีพอแล้วก็มีพร้อมพิมพ์ได้ไหมคะเราทุกคนดีพอดีพร้อมมีพอมีพร้อมพิมพ์คำนี้ให้ครูก่อนเลยในวันนี้มันสำคัญมากๆกับเนื้อหาที่ครูจะสอนพวกเราในวันนี้นะคะมิวกับไอซ์สามารถขึ้นไปข้างบนได้เลยนะลูกถ้ามีอะไรพี่จะแหกปากตะโกนดังๆเรียกพวกหนูเลยนะคะขอบคุณมากนะคะแอดมินครูน่ารักมากพิมพ์ให้ครูทีได้ไหมลูกลูกต้าบอก913แชร์เอ้าเหลืออีก87แชร์ลูกมาค่ะจริงๆไอ้โน้ตบุ๊กเครื่องนี้พี่สามารถเปิด Facebook ดูไปได้ด้วยระหว่างทางใช่ป่ะไอ้เปิดไปแล้วมันจะขึ้นเลยว่าใครแชร์นะคะพี่ได้ขอบคุณถูกเหมือนกระถินผ้าป่าลูกเวลาเราแบบอ่านชื่อซองคนที่แบบว่าช่วยแชร์นะคะเราก็ได้รู้ด้วยใครที่ตรงนี้ไม่ได้ช่วยแชร์เลยอย่างนี้นะลูกอยากสอนแล้วมาแชร์ครบ 1,000 แชร์พิมพ์ไปเลยค่ะครูจะบอกว่าเราทุกคนคือดินอันอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วเรื่องที่ครูพูดวันนี้นะคะมันเกี่ยวข้องกับคอนเทนต์เกี่ยวข้องกับเรื่องราวในวันนี้ที่ครูจะปลดล็อกพวกหนูอย่างง่ายดายในค่ำคืนนี้ค่ำคืนที่เราไม่ได้เจอกันมาตั้งหลายต่อหลายคืนแล้วนะคะแล้วก็หลายคนบอกว่าคิดถึงไหนดูซิใครแชร์ไปบ้างนะคะครูเจี๊ยบนะคะสุดการแชร์ไปขอบคุณมากคุณอิ๋วนะคะน้ำแสงรุ้งนิดบาร์บี้แชร์แล้วนะคะคุณทวินวันแชร์แล้วการ์ตูนวรลักษ์แชร์แล้วแอลลี่แชร์แล้วลุงเพชรกิติแชร์แล้วจันทิดาแชร์แล้วหนิงหนิงแชร์แล้วแชร์ในกลุ่มคนรักสุขภาพและความงามด้วยคุณเดือนแชร์แล้วว่าที่ร้อยตีหญิงสุภาพรผู้เนนแชร์แล้วนะคะหนูนีของคุณแม่นะคะมะหมูหนูนีแชร์แล้วคุณหมออ้อซีซีเบอร์เก้นแชร์แล้วนะคะคุณวิลาสินีดีน่าแชร์แล้วกระตูนสุภรดาแชร์แล้วคุณรุ่งเพชรกีรติแชร์แล้ววันผิวสวยแชร์แล้วหนิงหนิงแชร์หลายแชร์มากพี่หนิงนะคะวันผิวสวยแชร์หลายแชร์มากคุณกรกฎนะคะ Facebook มันรีพอร์ตแบบนี้เลยนะคะครูซ่าครูซ่ามาแล้วนะคะคุณซ่าแชร์แล้วคุณฮานะกัญญพัฒน์แชร์แล้วคุณเปิ้ลวินเทจสำราญใจแชร์แล้วสตาร์โมบายแม่จันแชร์แล้วคุณพิสมัยแชร์แล้วโอ้มันขึ้นชื่อแบบนี้เลยขอบคุณทุกคนเลยคุณดับเครื่องชนแชร์แล้วขอบคุณมากค่ะคุณพาขวัญแชร์แล้วรักพิซาแชร์แล้วบิวตี้บายมีแชร์แล้วค่ะคุณปิยะมาทุแชร์แล้วลูกน้ำปั่นแชร์แล้วคุณจันทิพย์แชร์แล้วเดี๋ยวจะมาอ่านรายชื่อขานรายชื่อเหมือนขานกระถิ่นผ้าป่าเลยประกาศศักดาและคุณงามความดีเลยนะคะคุณขวัญสุทธิขวัญจ๋าสวัสดีจ้านะคะพิมพ์ให้ครูเลยนะคะคุณดีพร้อมนะคะคุณดีพอดีพร้อมมีพอแล้วก็มีพร้อม
พิมพ์ให้ครูทีได้ไหมเราหลายคนนะไม่รู้ว่าเราดีพอไม่รู้ว่าเราดีพร้อมไม่รู้ว่าเรามีพอไม่รู้ว่าเรามีพร้อมเพราะเราดันไปเผลอนับจำนวนเงินท่าเดียวเลยเราไปนับสิ่งของนอกกายท่าเดียวเลยธาตุทั้ง4นะคะธาตุขันธ์ธาตุนะคะดินน้ำลมไฟที่ประกอบขึ้นนะคะอยู่ในตัวเราตัวรู้นะคะในตัวเราจิตอันอุดมสมบูรณ์จิตอันเป็นทิพย์จิตอันมีพลังในตัวของพวกเราอุดมสมบูรณ์นะคะครูพูดแบบนี้เลยตามครูให้ทันนะคะเดี๋ยวขึ้นนิดนึงว่าเป็นช่องความเชื่อโปรดใช้ปัญญาในการฟังด้วยดีไหมคะโอเคมานะคะทุกคนคิดถึงแม่ลุงใช่ลูกพี่ซ่านะคะทราบทั้งในอินบ็อกซ์ทั้งใน LINE แอดทราบนะคะมาแล้วเจ้าค่ะมาแล้วเจ้าค่ะโอเคดีพอดีพร้อมมีพอมีพร้อมดีเพราะต่อไปนี้รหัสลับอันนึงนะคะที่คุณจะต้องเขียนโพสต์อิทติดไว้ที่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งหน้าโต๊ะกระจกเสาบ้านนะคะหันไปทางซ้ายหัวเตียงนอนของคุณอามิวแล้วก็ไอซ์สามารถขึ้นไปจากอ้างต่อได้นะลูกนะคะโอเคไหมนะคะคุณต้องเขียนโพสต์อิทติดไว้ให้ตัวคุณเองเนี่ยระลึกค่ะระลึกคือแปลว่ารู้ค่ะระลึกคือแปลว่ารู้ค่ะให้ตัวคุณเนี่ยระลึกรู้อยู่ตลอดเวลาว่าตัวคุณเองเนี่ยดีพอดีพร้อมมีพอมีพร้อมโอเคไหมสะกดคำนี้ไปเลยถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะคะคือคำว่า I'm good enough โอเคไหมโอเคไหมคะโอเคไหมคะทุกท่านโอเคไหมพิมพ์มาเลยนะคะคิดถึงจังคุณศิรินทร์รัตน์คิดถึงเช่นกันเลยนะคะใครที่ยังคงติดโพสต์อิทใครที่ยังคงเขียนโพสต์อิทที่ครูให้ทำเวิร์กช็อปเรื่องโพสต์อิทบ้างเรื่อง RAS ใครยังทำเวิร์กช็อปการติดโพสต์อิทอยู่บ้างใครดึงโพสต์อิทแล้วก็เอามาแปะในสมุดนะใครเอาโพสต์อิทเนี่ยมาแปะได้เต็มสมุดแล้วเป็นเล่มแล้วนะคะใครบ้างที่ยังติดโพสต์อิทไว้เพื่อคอยย้ำเตือนจิตใต้สำนึกตัวเองเพื่อยังให้ RAS ทำงานแบบรับเอาข้อมูลที่ตัวเองป้อนโปรแกรมใส่ตัวเองอยู่ใครยังคงทำโพสต์อิทอย่างต่อเนื่องบ้างยังทำอยู่ไหมเนี่ยลูกศิษย์ครูรุ่งยังทำอยู่ไหมครูแอนนี่บอกเขียนอยู่ค่ะลูกชาบอกทำอยู่ค่ะยอดเยี่ยมมากคุณบางออนสวัสดีจ้าคิดถึงบางออนจังเลยมากนะคะสุพนัทยังทำอยู่ยอดเยี่ยมมากเลยยอดเยี่ยมมากเลยนะคะการ์ตูนลูกยังทำอยู่ยอดเยี่ยมการ์ตูนดีมากการ์ตูนแม่ยังคงเห็นอยู่เพราะเราเป็นเพื่อนกันใน Facebook ด้วยนะคะลูกยอดเยี่ยมมากคุณพิสมัยยอดเยี่ยมนะคะคุณนันทิดาบอกดีพอแล้วก็ดีพร้อมเอาล่ะถ้าคุณไม่เชื่อว่าคุณดีพอหรือคุณดีพร้อมครูมีเทคนิคสนุกๆเล่นๆให้คุณสื่อสารกับเจ้าตัวในของคุณตัวในหรือว่าจิตใต้สำนึกของคุณอุ๊ยทำไมวันนี้เปิดไลฟ์มาก็สอนแพงเลยอ่ะครูมีวิธีคอนเน็กต์หรือเชื่อมต่อกับจิตตัวในหรือว่าเจ้าจิตใต้สำนึกของเราเจ้ายักษ์ใหญ่ในตัวเราอยากรู้ไหมว่าเราดีพอดีพร้อมมีพอมีพร้อมจริงๆหรือเปล่าอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมคะอยากรู้ไหมครูให้เทคนิคง่ายๆเลยพร้อมไหมว้ายตื่นเต้นจังว้ายตื่นเต้นจังนะคะมาลูกตู่มาแล้วลูกตู่เต็มตู้แล้วถ้าเต็มตู้แล้วนะคะหาสมุดใหญ่ๆเล่มนึงแล้วก็ดึงโพสต์อิทมาแล้วก็เรียงไว้เป็นหน้าเลยนะลูกแล้วก็จะได้เอาไว้เปิดอ่านทุกวันอาจจะรวมเล่มนะโอ้โหแบบส่งต่อให้ลูกเราดูยังได้เลยนะคะโอเคพี่ไอ้โอเคพี่ไอ้ไปแล้วนะคะโอเคจ้ะอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมอยากเลยเอาละโหวันนี้ให้ของแพงแต่ต้นไลฟ์ไม่พูดพร่ำทำเพลงนะลูกให้ของแพงหนูเลยหนึ่งแล้วก็ดึงโพสต์อิทมามันไม่ใกล้ไปใช่ไหมกำลังเต็มจอกำลังดีใช่ไหมพี่ไอซ์ใช่ไหมใช่ไหมอยู่อย่างไกลไกลไกลกว่านี้นะลูกไอซ์บางทีเนี่ยพอกล้องมันมีมิติที่แปลกๆฉันดูมันก็คับจอไปไหมให้มันมีสเปซนิดนึงดีไหมลูกนิดนึงอยากรู้ไหมอยากรู้นะอ่ะขอบคุณพี่ไอซ์มากพี่ต้องสอนให้พี่แอดวานซ์ขึ้นพี่ได้ทำเป็นติ๊กกล้องก็ตั้งตรงนี้ใช่ใช่โอเคโอเคหรือพี่เองนี่ต้องเถิบตัวออกไปอ่ะจะได้โอเคนะพร้อมแล้วนะนะคะทุกคนพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วนะครูทำบ่อยมาก
และเราสามารถทำได้อย่างง่ายดายเลยนะคะเดี๋ยวไว้มีโอกาสเนี่ยครูจะได้มีโอกาสทำเวิร์กช็อปอันนี้ให้กับเราทุกคนเนาะจริงๆอยากสอนหน้าเพจไหมหรืออยากสอนในกลุ่มลับดีไหมจริงอยากให้อยากสอนแต่ก็อยากสอนในกลุ่มลับเหมือนกันนะเนี่ยวันนี้วันนี้ให้สั้นๆก่อนเดี๋ยวคิดก่อนนะเดี๋ยวคิดก่อนว่าจะยังไงอ่ะโอเคโอเคพร้อมนะคะพี่ Google มาแล้วคุซ่าแท็กเรียกยุ้ยแท็กเรียกซูซี่แท็กเรียกโค้ดว่านะคะพี่สุพนัทพร้อมแล้วมาค่ะครูขอเรียกชื่อจริงนะจะได้เพื่อนๆจะได้รู้ด้วยว่าครูกำลังคุยกับใครอยู่นะคะนาปิยะนนท์พร้อมพี่อ้อมบอกหนูรักแม่จังนะคะไม่เจอกันกี่วันแล้วเนี่ยลูกพี่อ้อม อ่ะพรแก้วพร้อมแล้วนะโอเคครูดาวพร้อมแล้วอยู่กับตัวเองเลยอยู่กับตัวเองในตอนนี้เอามือด้านขวาจับที่หัวใจด้านซ้ายสัมผัสได้ไหมว่าเขาอะยังเต้นอยู่ทำไมครูถามคำถามแบบนี้เราหลายคนลืมซะด้วยซ้ำว่าที่หน้าอกข้างซ้ายเนี่ยมันมีออแกนสำคัญมันมีอวัยวะสำคัญที่เรียกว่าหัวใจที่เขาทำหน้าที่สูบฉีดเลือดและเป็นระบบจิตไร้สำนึกทำไมครูถึงพูดแบบนี้หัวใจเป็นออร์แกนเป็นอวัยวะแต่ฟังก์ชันทำงานในระบบจิตไร้สำนึกแปลว่าทำงานโดยออโตเมติกหรือว่าอัตโนมัติจนเราลืมไปด้วยซ้ำว่าเนี่ยชีวิตกำลังดำเนินไปกำลังยิ่งใหญ่เติบโตก้าวหน้าอยู่ทุกเวลานาทีอยู่ทุกวินาทีอยู่ทุกอนุวินาทีมันทำงานด้วยฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชันแบบไร้สำนึกอะคือไปบังคับหรือไปควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจไม่ได้มนุษย์เราไม่เคยควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจได้ใช่ไหมลูกใช่ไหมคะใช่ไหมเราไม่สามารถบังคับให้เขาเต้นแบบ10บีท20บีทไม่ได้ใช่ไหมถูกไหมคะเนี่ยเขาทำงานด้วยระบบจิตไร้สำนึกคือบังคับให้หัวใจเต้นเป็นจังหวะแรปไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เป็นจังหวะเขาเรียกว่าอะไรลูกทุ่งก็ไม่ได้จังหวะแดนซ์ก็ไม่ได้จริงนะคะพี่เปิ้ลวินเทจบอกจริงนะคะคุณรุ่งเพชรบอกใช่ค่ะโอเคไหมคุณสุภจีบอกใช่ค่ะเป็กกี้บอกขนลุกมากเห็นไหมเป็กกี้เนี่ยแม่ยังไม่ได้พาให้เราทำเวิร์กช็อปเลยเราขนลุกแล้วมันกลับมาง่ายมากๆเลยนะมนุษย์เราทุกครั้งที่ลูกแบบเหนื่อยท้อแท้สับสนในชีวิตงงงวยไปหมดแล้วก็ได้ยินเสียงนู้นทีได้ยินเสียงนี้ทีได้ยินคนบอกชี้ป้ายไปทางนู้นทีชี้ป้ายไปทางนั้นทีโดนคนจูงไปทางนู้นทีโดนคนจูงไปทางนี้ทีกลับมาที่ใจตัวเองที่ความรู้สึกตัวเองโอเคไหมเอามือจับที่หัวใจแล้วก็รู้สึกว่ายังเต้นอยู่เลยเนี่ยโคตรเป็นชีวิตจริงเลยโคตรเรียลเลยโคตรจริงแท้แน่นอนที่สุดเลยจริงๆแค่จับจังหวะหัวใจเต้นนี่ก็มีความสุขสุดๆแล้วนะเพราะถ้าจับไปแล้วมันไม่เต้นขึ้นมาก็ตัวใครตัวมันนะคะถ้าจับไปแล้วไม่เต้นนี่ตัวใครตัวมันเลยนะคะตอนนี้จับไปแล้วยังเต้นอยู่นี่ก็มีความรู้สึกนี่ก็ขอบคุณอ่ะหลับตาเลยพี่ซาบอกซึ้งเลยค่ะแม่จ๋าลูกคุณวรฤทธิ์บอกทำไมเพิ่งจะแจ้งเตือนเนี่ยอ๋อมามาอามยังทันอยู่ครับครูลุงเพิ่งเริ่มคุณอามแม่เพิ่งเริ่มยังทันครับผมอามเข้ามาแล้วอามแชร์นะขอบคุณอามมากค่ะโอเคคุณดงการบอกสุดยอดค่ะโค้ชโอบอกโคตรจริงมัทนียามาแล้วแชร์ด้วยนะไกด์นาเดียบอกขอบคุณค่ะ
ถามกลับเข้าไปในตัวเองสิลูกไม่ใช่ถามแม่พูดผิดครูลุงใช้คำพูดผิดค่ะขออภัยแล้วแตะไปที่หน้าอกข้างซ้ายคราวนี้ความรู้ตัวมันจะกลับมาเพราะบางทีนั่งคุยกันอยู่เนี่ยลูกดูโทรศัพท์ครูลุงเนี่ยคอมเมนต์อ่านคอมเมนต์เพื่อนๆเนี่ยลูกก็เพลินไปหมดเลยเหมือนจำลองเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันที่เราไปกินข้าวนะที่เราฟังเพลงขับรถไปซื้อของไปด้วยดูโทรศัพท์มือถือไปด้วยตอบอินบ็อกซ์ไปด้วยนะคะคุยโทรศัพท์ไปด้วยเดินข้ามถนนไปด้วยอันเนี้ยเราไม่ได้มีสติรู้ตัวอย่าง 100% เต็มจริงไม่จริงแต่วันนี้ตอนนี้เนี่ยแค่กลับมามีสติรู้ตัวแล้วรู้ว่าโอ้โหมันไม่มีอะไรสุขล้นเท่ากับยังหายใจอยู่เสร็จแล้วนะใช้เวลานี้พูดให้มันก้องเข้าไปในตัวในของเราหรือในจิตใต้สำนึกหรือในตัวของเราตัวในของเราลูกนะฉันดีพอฉันดีพร้อมฉันมีพอฉันมีพร้อมฉันดีพอฉันดีพร้อมฉันมีพอฉันมีพร้อมลูกได้คำตอบว่าอะไรเสียงมันก้องสะท้อนกลับมาเป็นความรู้สึกว่าอะไรใช่เป็นความเต็มเป็นความรู้สึกดีเป็นความรู้สึกตื้นตันเป็นความรู้สึกซาบซึ้งแปลผลได้ว่าใช่ครูอิสรีบอกว่าล้นสบายดีสปป.ลาวทุกคนนะลูกมนทาบอกว่าน้ำตาจะไหลมันปิติไม่ได้น้ำตาจะไหลที่เสียใจอะไรเลยแต่มันปิติคำตอบคือใช่ความรู้สึกแบบนี้แปลผลเท่ากับใช่คุณเรนูบอกตื้นตันปราบปลื้มคุณฤทธิ์บอกว่าเหลือเฟือที่ชาบอกแม่น้ำตาไหลหนูรู้สึกได้ว่าหนูดีพอหนูเยี่ยมมากคุณรุ่งเพชรอ่านแปลผลแล้วแปลว่าใช่คุณสดใสบอกอิ่มเต็มรู้สึกดีลูกฝ้ายบอกเต็มอิ่มมากลูกเท็ดบอกน้ำตาไหลเลยแม่หวานบอกเรียวมากค่ะครูรุ้งคุณหวานนะเป็กกี้บอกมันปิติจริงค่ะแม่คุณวิภาวรรณบอกมันอิ่มในใจค่ะแม่ปลายฟ้าบอกตัวสั่นลูกอ้อมบอกว่าของลูกอ้อมก็แปลผลว่าใช่คุณทิพวรรณเพิ่งเข้ามานะสวัสดีจ้ะหนูบัวหมาม้าหนูบัวคุณแม่ของน้องบัวบอกว่ารู้สึกโล่งหัวเบามากค่ะแม่หมาม้าหนูบัวตู่รองเท้าเงินล้านบอกน้ำตาไหลค่ะครูพี่เรียนบอกมีความสุขค่ะรักบอกน้ำตาไหลแบบซาบซึ้งใจความรู้สึกเต็มสุขล้นหัวใจเราดีพอเรามีพอบาร์บี้บอกรู้สึกดอกไม้บานขอโทษนะคะวันนี้มาดึกเลยแล้วก็อีกไม่กี่นาทีหรือไม่กี่ชั่วโมงครูเชื่อว่าเราก็จะเข้านอนแหละนะคะเราก็เตรียมตัวที่จะแบบว่าตัดสัญญาณคลื่นรบกวนเพื่อที่จะพาตัวเองเข้าไปสงบใจแล้วก็เข้านอนอย่างมีความสุขแล้วใช่ไหมเพราะฉันครูว่าช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะคะดีพอทำอะไรก็สำเร็จนะนีน่าถูกต้องเลยลูก
ลูกคือลูกดีพอลูกดีพร้อมลูกมีพอลูกมีพร้อมจริงๆค่ะเราดีพอเราดีพร้อมเรามีพอเรามีพร้อมพูดกับตัวเองซ้ำๆแบบนี้เพื่อเกิดความรู้สึกแล้วอ่านความรู้สึกนั้นแล้วแปลผลว่าตัวในเราตอบรับว่าใช่หรือเปล่าอีกคำหนึ่งที่ครูจะให้พวกเราทำและครูทำบ่อยเหมือนกันไม่ได้ทำทุกวันนะคะคือทำทุกวันเนี่ยก็คือล้มตัวลงนอนก็สวดพระคาถาเงินล้านแต่มีบางคืนที่ครูนอนไม่หลับมีเหมือนกันนะคะครูก็จะนอนตะแคงแล้วก็อันนี้คือเพิ่งทำไปเมื่อคืนวันอาทิตย์นะคะคืนวันอาทิตย์นะรู้สึกงานมันเยอะแล้วก็มีอะไรที่แบบเอ๊ะทำไมเรามีอะไรแบบทำเยอะมากวันนั้นรู้สึกเพลียรู้สึกเหนื่อยนะคะเราก็รู้ว่าเราใช้ร่างกายเนี่ยเยอะนะคะว่ามันเพลียมันเหนื่อยนะเราก็นอนตะแคงข้างผมพ่อผมแล้วเราก็เอามือลูบแขนตัวเองแบบนี้เหมือนกอดตัวเองอะแล้วก็ตบไหล่ตัวเองแล้วก็บอกเหมือนกล่อมเด็กคนนึงแล้วบอกว่าฉันรักเธอเธอเป็นที่รักฉันรักเธอซื่อๆเลยง่ายๆเลยสิ่งนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่แบบอุ๊ยครูลุงแบบลิเกหรือเปล่าไม่ใช่ลิเกนะคะต่างประเทศเองเนี่ยเขาก็ใช้คำนี้บำบัดเราสามารถเยียวยาฮีลลิ่งหรือว่าบำบัดตัวเราเองได้กระบวนการของชาวต่างชาติเวลาที่เขาทำฮีลลิ่งเนี่ยนะคะเซลฟ์ฮีลลิ่งใน YouTube ก็มีนะคะพวกเซลฟ์ฮีลลิ่งต่างๆคือบำบัดเยียวยาตัวเองสิ่งที่ง่ายที่สุดต่อให้คุณไม่ได้เหนื่อยไม่ได้ทุกข์ทรมานหรือไม่ได้รู้สึกเศร้าคุณก็สามารถทำมันได้มันเป็นการบำบัดและมันก็เป็นการบูสต์พลังและมันก็เป็นการฟื้นฟูพลังชีวิตด้วยเราบอกรักคนอื่นได้สารพัดคนเนาะเราบอกรักลูกเราบอกรักสามีเราบอกรักพ่อแม่เราบอกรักแฟนเราเราบอกรักพิมพ์บอกรักคนอื่นรักจังรักอ้อมจังรักซ่าจังรักอิสรีจังรักสุรภาจังรักฝ้ายจังรักน้ำปั่นจังแต่ลืมพิมพ์บอกรักตัวเองลืมเมสเซจบอกรักตัวเองพูดคำนี้กับคนอื่นได้สารพัดแต่ลืมพูดกับตัวเองแล้วมันเป็นเซลฟ์ฮีลลิ่งที่ง่ายที่สุดเราไม่ค่อยได้สัมผัสตัวเองอยู่แล้วเราไม่ค่อยได้อบกอดตัวเองไม่ได้ค่อยได้ลูบหลังตบไหล่ตัวเองไม่ค่อยได้ลูบหัวตัวเองอยู่แล้วไม่ค่อยมีใครทำอยู่แล้วเนาะไม่ค่อยได้ชื่นชมตัวเองมนุษย์เราเก่งชอบด่าตัวเองกับเก่งชอบติตัวเองเก่งชอบวิจารณ์ตัวเองเก่งชอบจับผิดตัวเองแย่กว่าคนอื่นทำใส่เราอีกนะลูกเราเก่งเรื่องนั้นเราเป็นผู้เชี่ยวชาญเราเป็นเอ็กซ์เพิร์ทด้านนั้นจับผิดตัวเองมาทั้งชีวิตเลยติตัวเองมาทั้งชีวิตเลยเอ็กซ์เพิร์ทมากเก่งและเชี่ยวชาญด้านนั้นมากวันนี้ทำสิ่งที่เป็นขั้วตรงกันข้ามมันก็เป็นการฮีลลิ่งตัวเองเป็นการบูสต์พลังชีวิตให้กับตัวเองคนข้างในเราเนี่ยนะจิตใต้สำนึกเรานี่ก็เหมือนเด็กน้อยเหมือนมินิมีในขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะเป็นเจ้ายักษ์ใหญ่พร้อมที่จะเป็นเจ้ายักษ์จินนี่แปลกไหมมันขึ้นอยู่กับว่าเราสื่อสารและต้องการใช้งานเจ้าตัวในเราแบบไหนโอเคไหมนะคะครูก็กอดตัวเองแล้วก็บอกว่าฉันรักเธอจำไม่ได้ว่ายิ้มแบบไหนนะแล้วก็คือยิ้มอ่ะแล้วก็นอนตะแคงด้านขวาไปกับหมอนแล้วก็แบบงอตัวนิด
เหมือนตอนที่นอนอยู่ในท้องแม่เหมือนเป็นเด็กทารกที่นอนอยู่ในท้องแม่งอตัวนิดๆน่ะแล้วก็ลูบตัวเองวันนั้นมันเหนื่อยจริงๆเมื่อคืนวันอาทิตย์คือมันทำอะไรเยอะสิ่งมากคุณลุงทำอะไรเยอะสิ่งมากแล้วรู้สึกว่ามันเหนื่อยนะคะก็เลยกอดตัวเองแบบนั้นเราลองลูบตัวเองดูสิหรือถ้าเรานอนหงายก่อนนอนเนี่ยง่ายมากๆถ้าคุณหมดพลังคุณใช้ร่างกายคุณเนี่ยเกินลิมิตที่ควรจะเป็นคุณรับแรงกดดันจากภาวะรอบข้างสิ่งที่คุณต้องทำคืออันนี้เลยนอนลงไปปล่อยตัวตามสบายแล้วฟีลหรือรู้สึกให้ได้ว่านอนจมลงไปบนเตียงเลยหัวก็จมไปกับหมอนเลยคือทิ้งกายลงไปเลยโอเคปะแล้วก็มือประสานไว้อย่างเงี้ยแล้วเรียกชื่อตัวเองรุ้งฉันรักเธอรุ้งฉันรักเธอรุ้งฉันรักเธอรักเธอมากมากแล้วแปลผลเขาตอบกลับมาว่าอย่างไรคนข้างในคุณตอบกลับคุณมาว่าอย่างไรบางคนบอกรอคอยที่จะได้ยินคำนี้บางคนเป็นตัวแบบปิติยินดีบางคนเหมือนแบบมีพลังบางคนเชื่อมั่นมากกว่าเดิมบางคนการบอกว่าฉันรักเธอเหมือนเป็นคำขอโทษบางคนคำว่าฉันรักเธอเหมือนคำปลอบโยนที่นุ่มนวลใจคุณอ่ะมันแปลผลความรู้สึกมันแปลผลว่าอะไรเวลาที่คุณฝึกแบบนี้คุณก็จะคมขึ้นในการดีลงานกับผู้คนในการทำธุรกิจในการทำมาค้าขายในการสร้างตัวตนคุณจะคมขึ้นมากๆเพราะคุณจะรู้ว่าเฮ้ยคุณกำลังทำสิ่งนี้อยู่แล้วใจคุณมันเบิกบานเป็นสุขแปลว่าคุณมาถูกทางทำต่อและถ้าคุณฝึกกลับเข้ามาในตัวเองแบบนี้คุณจะได้คำตอบว่าวันนี้รู้สึกว่าไม่ใช่อ่ะเฮ้ยคือข้างในเราเนี่ยเขามีคำตอบอยู่นึกออกไหมคะดิวบอกแม่สอนแพงมากน้ำตาไหลรักตัวเองแม้ว่าจะเจอปัญหามากมายแต่มีร่างกายที่อยู่กับเราตลอดคุณจุฑารัตน์ยอดเยี่ยม There's a hero If you look inside your heart You don't have to be afraid of what you are There's an answer If you listen to your soulAnd the sorrow that you know will melt away. And then the heroes comes along with the strength to carry on. When you cast your fears aside and you know you can survive. เคยฟังเพลงนี้ป่ะ เคยฟังเพลงนี้ป่ะ There's a hero.มันมีวีรบุรุษผู้กล้าอยู่ในใจคุณ When you look โอ้โหเนี่ยตื่นเต้นมากเลยนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่ครูฟังเสียบหูเนี่ยพูดแล้วครูสั่นเลยครูพูดแล้วครูสั่นเลยนะคะมีเพลงประจำตัวครูอยู่3เพลงคือเพลง Heroes นะคะเพ
พลง When You Believe One Moment in Time 3 เพลงเนี้ยจะเป็นเพลงที่ครูใช้สร้างตัวเองมาตลอด5ปีโอ้ยพูดแล้วตัวสั่นวันนี้สอนอะไรเนี่ยวันนี้สอนอะไรเนี่ยวันนี้สอนอะไรทำไมต้องสอนเรื่องนี้ใช่ไหมเออมาดึกด้วยหนูฟังบางครั้งคือน้ำตาไหลพีคนะคะแม่ร้องพร้อมมากค่ะชอบเพลงนี้ร้องให้พวกเราเพราะเมื่อกี้บอกว่าเมื่อกี้ลูกพิมพ์มาว่ามันบางทีเจอปัญหาแล้วทำไมพวกเรายังอยู่ได้รู้ป่ะมีวีรบุรุษผู้กล้า That's a hero When you look inside your heart เมื่อมองกลับเข้าไปที่หัวใจคุณ You don't have to be afraid of what you are คุณไม่จำเป็นต้องกลัวในคนที่คุณเป็น There's an answer มีคำตอบรออยู่ตรงนั้นพูดตรงๆเลยตั้งเป็นเสียงในกระปุกทุกเช้าเลยค่ะยอดเยี่ยมมากพูดตรงๆเลยว่าเรามีวีรบุรุษผู้กล้าอยู่ในใจเราถ้าถามครูว่าทำไมพวกคุณยังยืนอยู่ตรงนี้ยังยืนหยัดอยู่ตรงนี้ยังทำสิ่งนี้อยู่มีวีรบุรุษผู้กล้าอยู่ในนี้โอเคป่ะคุณเอมบอกปลดล็อกสดๆเลยค่ะขอบคุณว้าวครูรับรู้ได้คุณเหมียวมารินีลูกหวานบอกแม่ไลฟ์ฟรีคือเหมือนซูเปอร์ VIP อีกแล้วโหสุดยอดมากลักบอกน้ำตาไหลครูอยากจะบอกเราว่าเรามีวีรบุรุษผู้กล้าอยู่ในตัวเราทุกคนนะคะแล้วก็เราต้องระลึกถึงเขาคุณกับเขาจะรวมประสานเป็นหนึ่งเดียวกันใจคุณจิตวิญญาณคุณกายเนื้อของคุณวันที่คุณประสานเขาเป็นหนึ่งเดียวกันคุณจะโคตรทรงพลังเลยตัวชาเลยคุณเบญจวรรณบอกคือเนี่ยครูไม่ได้ทำอะไรที่มหัศจรรย์พิสดารเลยค่ะตั้งแต่เราคุยกันวันนี้เหมือนคุยนะลูกไม่ได้เหมือนสอนอะไรเลยคือเหมือนครูคุยกับลูกอ่ะคุยกับพวกเราอยู่เนี่ยครูสอนครูก็ตัวสั่นอยู่ในตอนนี้เหมือนกันในวันนี้ด้วยวันนี้วันพระด้วยเนาะนะคะเกี่ยวอะไรครูลุง นะคะพลังงานดีมากวันนี้จะบอกว่าแบบนั้นโอเคไหมนาเดียบอกโคตรทรงพลังหมูน้อยบอก VIP ค่ะไลฟ์นี้ใครได้มาฟังโคตรโชคดีโอ้แล้วเราได้แชร์บ้างไหมคะเราได้แชร์บ้างไหมลูกครูขออนุญาตแชร์อีกรอบมันก็ยังตัวสั่นอยู่เลยครูลุงคนสอนเนี่ยมันเป็นพลังงานจากพวกเรามันเป็นพลังงานจากพวกเราทุกคำพูดจากปากครูเป็นจริงค่ะครูรู้สึกแบบนั้นจริงๆมันเป็นพลังงานจากพวกเราแล้วครูก็ยังตัวสั่นอยู่ค่ะแค่นั้นเองที่อยากจะบอกว่าครูรับรู้พลังงานจากพวกเราเนาะแล้วก็สื่อสารกับคนข้างในที่คุณเป็นเสมอขอคำตอบจากครูรู้ในตัวคุณเสมอใครที่เรียนคอร์ส7มนตราของครูไปครูสอนวิธีเชื่อมต่อกับครูรู้ในตัวเองต้องเอาไปใช้เสมอเสมอโอเคไหมนะคะคุณปิยนุชนะคะคุณเหมียวมารินีบอกวันนี้พลังงานแม่ลุงสุดยอดไม่ได้เป็นพลังงานอะไรที่ยิ่งใหญ่เลยแต่เป็นพลังงานความรักโอเควันนี้ครูให้เวิร์กช็อปนี้ดีกว่าสิ่งที่ครูตั้งหัวข้อไว้จะสอนเนี่ยมันยังไม่ได้เข้าไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ครูสัญญาว่าครูจะสอนการเปลี่ยนผลลัพธ์ในชีวิตทันทีพรุ่งนี้ครูจะสอนแต่วันนี้อยากให้คุณตอกเสาเข็มตอกพื้นฐานให้แน่นให้แนบกับความรู้สึกนี้เลยพร
รุ่งนี้ครูสอนคุณแน่นะคะสิ่งที่ครูจะเตรียมมาสอนวันนี้ครูยังไม่ได้เข้าถึงบทเรียนนั้นแต่วันนี้ครูบอกว่ามันแพงมากครูกล้าพูดว่าสิ่งที่ครูคุยกับเราวันนี้มันแพงมากเพราะมันคือสิ่งที่ครูทำในชีวิตครูจริงๆแล้วครูเอามาบอกเราหลายคนเคยทำแล้วก็ลืมมันไปหลายคนรู้แต่ไม่ทำเพราะรู้สึกจั๊กจี้ตัวเองเพราะรู้สึกตลกตัวเองหลายคนไม่เคยรู้ไม่เคยทำแต่มาทำพร้อมกันหน้าจอแล้วครูสอนวิธีแปลผลเรียบร้อยแล้วด้วยว่าเวลาที่ความรู้สึกมันไหลออกมามันแปลผลว่าใช่หรือเปล่ามันจะเป็นความสุขความเชื่อมั่นความอิ่มเต็มความแนบแน่นความปิติสุขอันนั้นน่ะแปลผลว่าใช่โอเคไหมคะลูกตาบอกแพงมากจริงๆค่ะแม่ลูกทีบอกแพงจริงๆนะคะดีใจที่พวกเราเข้าถึงกันแบบง่ายๆเลยเห็นไหมเชื่อที่ครูบอกอย่างลูกว่าพวกเราทุกคนคือดินดีครูใส่เมล็ดพันธุ์อะไรไปมันเติบโตเลยต้นอ่อนมันแตกผุขึ้นมาเลยแตกยอดแตกหน่อทันทีเลยที่ครูใส่เมล็ดพันธุ์เข้าไปเชื่อหรือยังว่าพวกเราดินดีทีนี้ระวังตัวด้วยนะลูกว่าหนูโยนเมล็ดพันธุ์อะไรเข้าไปโอเคไหมต้องระวังด้วยเพราะวันนี้ความจริงเปิดเผยแล้วว่าเราทุกคนเป็นดินดีเป็นดินอันอุดมสมบูรณ์ที่โยนเมล็ดพันธุ์เข้าไปก็พร้อมงอกเลยแล้วก็แตกหน่อเลยเราเห็นกันคาตาแล้วนะคุณหมอนิวบอกตอกหมุดตอกเสาเข็มลงจิตลงใจแนบแน่นประทับประทับคุณหมอนิวสุดยอดจริงๆคุณหมอนิวนะคะคุณแจ็คบอก you don't have to be afraid of what you are ถูกต้องลูกเราเชื่อไหมว่าครูแต่งเพลงไว้ให้พวกเรานะคะคล้ายๆกับเพลงฮีโร่นี่แหละนะคะเป็นเพลงภาษาไทยที่เข้าถึงจิตใจความรู้สึกเราง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวไว้จะรีบปล่อยออกมาให้กับพวกเรานะคะเนาะลูกยิ่งแม่รักลูกขอบคุณลูกเสมอขอบคุณที่มีลูกขอบคุณที่ลูกเป็นแสงสว่างนะคะอึ้งมากค่ะไลฟ์นี้นุชชี่บอกพี่กิฟต์บอกครูรุ้งให้คำตอบเสมอเอาล่ะเพราะฉะนั้นครูให้การบ้านลูกเลยทุกคนครูไม่อยากให้เรานับจำนวนเงินนับวัตถุสิ่งของใช่ครูสอนให้พวกเราไปสร้างเงินสร้างวัตถุสิ่งของครูสอนให้เราไปทำธุรกิจครูสอนให้เราไปสร้างตัวตนครูสอนให้เราไปค้าขายออนไลน์ถูกต้องไหมครูสร้างนักขายครูสอนการขายมาหลายปีมากๆคอร์สกดแรงดูกับการขายก็สอนครูสอนพวกเราให้เป็นนักการตลาดใช่ค่ะครูสอนให้พวกเราสร้าง personal branding ครูสอน content marketing ครูสอนวิชาทางโลกให้กับพวกเราที่จะเอาไปใช้ทำมาหากินสร้างตัวตนได้โอเคไหมจนกระทั่งผลิตแบรนด์เป็นเจ้าของแบรนด์ก็สอนลูกศิษย์ขึ้นมาให้มีรายได้กำไรแตะหลักแสนแตะหลักหมื่นแตะหลักล้านใช่ค่ะแต่สิ่งสำคัญผลลัพธ์ในโลกภายนอกสะท้อนมาจากภายในตัวเราเสมอและยังไงครูก็การันตีค่ะว่าคนข้างในตัวเรารอการโอบกอดจากเรารอคำพูดบอกรักจากเราแล้วครูอยากให้เราฝึกพูดกับตัวเองเสมอฉันมีพอฉันมีพร้อมฉันดีพอฉันดีพร้อมเราชอบลืมเราคิดว่าเรามีไม่พอบางครั้งเราคิดว่าเราไม่พร้อมยังไม่เก่งพอยังไม่สำเร็จมากพอยังมีไม่พอเราไปนับเอาข้างนอกหมดเลยครูจะบอกความลับแบบนี้ครูไม่ได้รวยมาก่อนแบบนี้ครูไม่ได้มีทรัพย์สมบัติแบบวันนี้ที่พวกเราเห็นเมื่อ5ปีที่แล้วโอเคไหมเรารู้จักครูมาอยู่แล้วครูสร้างขึ้นมาโอเคไหมคะแล้วก็ยอมรับสามีครูเราก็ช่วยกันสร้างเนาะไม่ใช่ครูสร้างคนเดียวใช่ไหมคะแต่ครูจะบอกว่าตลอดระยะเวลาการเดินทางสร้างเนื้อสร้างตัว
สร้างธุรกิจของครูสิ่งที่มันทำให้ครูคมขึ้นคมทั้งนอกคมทั้งในคมทั้งการสื่อสารคมทั้งการทำธุรกิจคมทั้งการสอนไอความคมแบบนี้มันเกิดจากที่ครูบูสต์พลังจากตัวเองแบบนี้แล้วครูไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องตลกไม่ได้เป็นแบบลิเกตรงกันข้าม actually จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่คุณควรทำอยู่เสมอกับตัวคุณเองอยากรวยใช่ไหมอยากสำเร็จใช่ไหมอยากเป็นที่รักใช่ไหมอยากดังใช่ไหมคุณต้องรู้ว่าคุณมีพอทรัพยากรในตัวคุณคุณมีพร้อมในสิ่งที่คุณเป็นไม่ต้องไขว่คว้ามันต้องเริ่มมาจากตรงนั้นก่อนดีพอดีพร้อมมีพอมีพร้อมบอกตัวเองแบบนี้ทุกๆวันยิ่งคุณบอกใจคุณยิ่งเป็นคำตอบออกมาว่าใช่แต่ที่ผ่านมาเธอหลงทางใช่แต่ที่ผ่านมาเธอหลงทางเธอไปนับเอาวัตถุสิ่งของที่ตาเธอมองเห็นเธอนับจำนวนเธอมองที่ขนาดเธอมองที่ปริมาณที่ช่างตวงวัดได้ด้วยตาเปล่าด้วยจำนวนที่มนุษย์ตั้งขึ้นด้วยเลขศูนย์ที่ใส่ตามหลังแข่งกันว่าใครมีศูนย์ข้างหลังเยอะกว่ากันไอ้ที่เขามีศูนย์ข้างหลังเยอะๆเนี่ยไม่ฟลุกเขาต้องมาจากข้างในที่เขารู้ว่าดีพอดีพร้อมมีพอมีพร้อมจริงไม่จริงจริงไม่จริงจริงไม่จริงถามตัวเองถามกลับเข้าไปในตัวเองจริงไม่จริงใช่แต่ที่ผ่านมาเธอหลงทางเวลาคุณคุยกับตัวเองทุกวันโอ้โหมันจะชัดมากมันจะคมมากๆมันจะคมมากๆมันจะแน่ใจมากๆศรัทธาในตัวเองมันจะเพิ่มพูนมากๆมันจะเต็มแล้วมันจะทำอะไรก็สำเร็จเพราะฐานใจมันแน่นมันเฟิร์มมันเต็มครูแอนนี่บอกจริงมากค่ะคุณอาคมบอกจริงค่ะพี่น้ำบอกจริงที่สุดครูอิสรีบอกจริงในจริงเป๊กกี้บอกจริงค่ะคุณแม่ทรงพลังมากค่ะแม่ครูจริงๆคุณประคองคล้องทรัพย์บอกคุณแหม่มบอกจริงที่สุดคุณเพนวดีบอกจริงค่ะแม่หลายท่านที่เพิ่งเข้ามาฟังครูรุ้งในวันนี้นะคะจะบอกว่าเฮ้ยครูลุงสอนอะไรที่จับต้องไม่ได้ไม่ใช่แค่คุณต้องอนุญาตตัวเองให้จับต้องความรู้สึกของตัวเองให้ได้เพราะคุณนับสิ่งที่จับต้องได้เป็นวัตถุสิ่งของเป็นกระเป๋าเป็นรองเท้าเป็นรถเป็นโฉนดที่ดินไหมเป็นจำนวนตัวเลขในบัญชีธนาคารไหมใช่ไหมคุณก็เลยรู้สึกว่าความรู้สึกทางใจมันจับต้องไม่ได้แต่ถ้าคุณกลับเข้ามาอนุญาตตัวเองให้รู้สึกกับมันชีวิตคุณจะคมขึ้นสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาฟังวันนี้บอกครูลุงสอนอะไรครูสอนได้ทุกเรื่องสอนธุรกิจค่ะสอนสร้างตัวตนสอนสร้าง personal branding สอนพูดสอนขายสอนหมดทุกอย่างสอนได้หมดค่ะแต่สิ่งนี้ก็สำคัญค่ะโอเคนะครูอยู่กับเรานานเกินไปแล้วใช่ไหมเราต้องไปพักกันแล้วด้วยนะคะ5:30แล้วนะอยู่กับพวกเรามาพอสมควรใช่ไหมลูกโอแม่อยู่มา40นาทีแล้วนะคะวันนี้อยากให้พวกเราเพิ่งฟังไลฟ์ครูรุ้งครั้งแรกคุณรีน่ายินดีต้อนรับมากแล้วก็ไม่บังเอิญที่รีน่าเข้ามาเจอครูรุ้งวันนี้ในเวลาแบบดึกเหมือนกันนะคะรีน่าไม่บังเอิญนะคะโค้ชแชมป์สวัสดีค่ะครูดาวพีรดานะคะลูกต้ามณีนุชนะคะคุณปราณีใสนะคะพี่ซาบอกได้พลังนะลูกลูกสตาร์ฟอร์ลิสบอกสวัสดีค่ะครูจ๋าโอเคคุณลัฟสวัสดีค่ะคุณลัฟแลนด์ลูกนิวอ่ะวันนี้ไปทำเวิร์กช็อปนี้ลองดูมันไม่ตลกหรอกมันไม่ลิเกหรอก
มันจะทำให้คุณคมขึ้นพรุ่งนี้คุณจะดูดออเดอร์ได้ครูไม่ได้แบบว่าโมติเวทคุณว่าให้มากอดตัวเองให้มาแบบชื่นชมตัวเองบอกรักตัวเองเรียกชื่อตัวเองแล้วมอนโมติเวทว่าคุณจะดูดออเดอร์ได้คุณจะรวยทำแล้วจะรู้ลองแล้วจะรักทำแล้วจะรู้กดแรงดึงดูดต้องพิสูจน์ที่ผลลัพธ์ใครกินคนนั้นอิ่มใครทำคนนั้นได้และอนุญาตให้ตัวเองกลับมารู้สึกและจับต้องความรู้สึกตัวเองได้สักทีจะได้ไม่หลงทางจะได้ไม่หลงทางถ้าหลงไปก็จะได้เดินกลับเข้ามาลูกโอเคไหมนะคะลูกอ้อมเอาล่ะทุกคนเลยทุกคนเลยจริงๆอยากเปิดเพลงฮีโร่ให้พวกเราเนอะแต่ว่าน่าจะแบบว่าติดลิขสิทธิ์นะคะเดี๋ยวอัดเพลงนี้ร้องให้พวกเราเลยดีกว่าเออนะส่งพวกเราเข้านอนดีกว่าไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันสัญญาว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาสอนในสิ่งที่เตรียมจะสอนนะโอเครักพวกเราทุกคนนะคะรักพวกเราทุกคนโอเคไหมพรุ่งนี้เจอกันนะคะก่อนนอนคืนนี้บอกรักตัวเองเรียกชื่อตัวเองโอเคไหมเรียกชื่อตัวเองบอกรักตัวเองใครที่ไม่เคยทำนะให้คุณแบบพูดให้แนบแน่นเข้าไปฉันรักเธอแล้วอยู่กับคำพูดตัวเองได้ยินเสียงตัวเองได้ยินสิ่งที่ตัวเองพูดให้ประสาทรับรู้ความรู้สึกมืออุ่นๆร้อนๆที่แนบไปกับแขนที่กอดไปกับกายตัวเองกลับมาอยู่กับตัวเองให้อยู่ตรงเนี้ยสักครู่หนึ่งสักพักหนึ่งจิตใจกายของคุณให้มันประสานเป็นหนึ่งเดียวกันโอเคไหมลองทำดูแล้วพรุ่งนี้มาเตรียมรับบทเรียนนะคะที่ครูจะให้พวกเราโอเคนะสำหรับวันนี้ไปแล้วไปจริงแล้วนะคะอ่ะโอเคนะสวัสดีค่ะกู๊ดไนท์นะคะที่ได้ขอบคุณทุกสรรพสิ่งพรุ่งนี้เจอกันฝันดีในอ้อมกอดของจักรวาลค่ะ